ป็นเรื่องจนได้เจ้าข้าเอ๋ยหลังเปิดศึกวิวาทะเดือดอมรินทร์ยี่เฮงคนสระแก้วถามแรงกันจอมพลังจะมาช่วยหรือว่าเป็นนักเลงผมเนี่ยไปอยู่ที่สระแก้วมา 4-5 วันน่ะเชื่อมั้ยก็ไม่เห็นโผล่มานะพอกลับถึงบ้านถึงกรุงเทพแม่เก่งจริงๆแล้วคนจริงอ่ะเขาเห็นแล้วเขาเดินไปเลยครับคนจริงไม่เห็นผมแล้วขับรถไปรอที่บ้านจาก Facebook อมรินทร์ยี่เฮงนะครับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วออกมาวิจารณ์การเคลื่อนไหวของกันจอมพลังที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตของป้าบัวผันที่ถูกกลุ่มเยาวชนอายุ 13-16 ปีรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตทั้งยังบอกว่าจะมาช่วยคนหรือจะมาเป็นนักเลงที่นี่กันแน่อีกทั้งยังกังขาไปบอกให้ผู้ว่ารองผู้ว่าเปิดบัญชีรับบริจาคแนะไปตามที่พม.กระจายงบประมาณลงท้องถิ่นด้วยด้านกันจอมพลังโต้กับแรงอยากเจอนักทำไมไม่มาอยากเก่งแต่ในโซเชียลลั่นรอรับหมายด่วนฟ้อง1ล้านบาทจุกๆบ่าย3เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทนายนะครับนะเซ็นนะเอาเอกสารให้ผมเซ็นนะครับฟ้องนะครับในส่วนของหมิ่นประมาทเนี่ยเรียกค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ย1ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเห็นอยู่เห็นว่าอยากเจอผมมากนะครับก็เดี๋ยวหมายไปถึงแล้วก็ช่วยกรุณารีบมาด้วยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของบอกว่าวนรถเจอผมพอเห็นปุ๊บแล้วก็ไปวนรอที่บ้านนะครับคราวหน้าเนี่ยลงมาเลยนะครับไม่ต้องวนไปรอที่บ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าบ้านมึงอยู่ที่ไหนนะแล้วก็คนจริงเนี่ยเขาไม่เก่งเวลาคนอื่นเขากลับมาถึงบ้านกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับบ่ายนี้ก็เดี๋ยวเซ็นเอกสารแล้วก็หมายไปแล้วก็รีบมาเจอแล้วกันนะครับนะแต่ไม่รับเกียร์นะครับไม่รับกระเช้าไม่รับไหว้งามๆนะครับนะลุยสุดทางดำเนินคดีสุดซอยครับผมรอหมายศาลครับ